สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอน Basic Finger Style นะครับที่เริ่มจากท่อนอินโทรเพลงง่ายๆหรือว่าเพลงที่เราชื่นชอบนะครับเพื่อให้ได้ประสบการณ์เทคนิคต่างๆที่จะได้นำเอาไปใช้ต่อยอดในการเล่นได้ทั้งเพลงต่อไปในอนาคตนะครับเอาละครับถ้าใครสนใจที่อยากจะฝึกสร้างทักษะกับคลิปนี้นะครับตั้งสายให้ตรงกับแอป Junior แบบมาตรฐานนะครับแล้วก็มาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับผมจากเพลงตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูนะครับก็จะเป็นเพลง When You Say Nothing At All นะครับในคีย์ที่เล่นนะครับจัดอยู่ในคีย์ G Major นะครับความเร็วที่ผมเล่นให้ดูก็จะอยู่ในความเร็วที่ประมาณ 75 BPM เป็นตัวอย่างนะครับเอาละครับแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็จะทบทวนการอ่านภาพสัญลักษณ์แท็บจากตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ดูนะครับสายที่6ที่ผมดีดนะครับแล้วก็สายที่5สายที่4สังเกตที่ไฟกระพริบนะครับมือที่ผมดีดนะครับมือขวาก็จะดีดด้วยนิ้วโป้ง3เส้นเลยนะครับ6 5 4เป็นสายเบสนะครับนิ้วชี้นะครับดีดสาย3กลางสาย2นางสาย1เอาละครับอันนี้ก็คือมือที่ดีดประจำสายต่างๆนะครับแล้วก็ไฟกระพริบก็จะบอกว่าผมดีดเส้นอะไรอยู่นะครับตามแท็บนะครับจากในแท็บห้องแรกเลยนะครับมันก็จะมีตำแหน่งเลข3อยู่สายที่6นะครับเลข3นี่ก็จะบอกเฟรตนะครับว่าตำแหน่งที่เราจะได้เล่นเนี่ยอยู่เฟรตที่3ส่วนจะใช้นิ้วอะไรกดนะครับให้สังเกตที่จุดสีประจำตำแหน่งนิ้วนะครับสีเขียวจะแทนนิ้วชี้นะครับสีเหลืองแทนนิ้วกลางสีแดงแทนนิ้วนางก็สีน้ำเงินแทนนิ้วก้อยในสายที่6เฟรตที่3ในจังหวะที่1นะครับเราจะใช้นิ้วกลางนะครับจะมีจุดสีประจำตำแหน่งนิ้วนะครับก็คือนิ้วสีเหลืองนั่นเองก็คือแทนนิ้วกลางนะครับและให้สังเกตสัดส่วนจังหวะที่เราจะต้องได้เล่นนะครับสัดส่วนจังหวะมันก็คือช่วงเวลาที่มีความสม่ำเสมอให้เรานับสัดส่วนตามจังหวะแบบนี้นะครับในห้องที่1มันจะเป็นสัดส่วนจังหวะที่เป็นขบเขต1ชั้นจังหวะที่1มันจะนับเป็น one and นะครับก็คือตบแล้วก็ยก1ครั้งเรียกว่า1จังหวะนะครับจังหวะที่2 two and three and four and ซึ่งเป็นสัดส่วนจังหวะที่เป็นเบสิกพื้นฐานสำหรับมือใหม่ควรที่จะได้ฝึกนะครับก็คือจังหวะขบเขต1ชั้นนั่นเองการเล่นเพลงนี้คล้ายๆกับ finger picking นะครับจัดอยู่ในรูปคอร์ดเลยนะครับสำหรับห้องแรกนะครับจับรูปคอร์ด G เป็นแบบนี้นะครับให้เราดูจังหวะที่2นะครับมันจะมีนิ้วนางกดสายที่2เฟรตที่3นะครับให้เรากดตามรูปแบบนี้เลยนะครับในจังหวะที่3กับที่4เดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับมาดูจังหวะที่1กับจังหวะที่2ก่อนนะครับสัดส่วนที่จะได้เล่นนะครับก็คือดีดสาย6นับ1แล้วก็นิ้วโป้งนะครับไปสายที่4ก็ดีดในจังหวะที่นับแอนเป็นจังหวะยกนะครับจังหวะที่2ดีดด้วยนิ้วกลางนะครับที่เรากดอยู่ตำแหน่งสายที่2เฟรตที่3สังเกตที่มือซ้ายนะครับแล้วก็ดีดสายที่2นับจังหวะที่2ก็นับชูแล้วก็จังหวะที่นับแอนก็คือดีดขึ้นมาด้วยนิ้วชี้นะครับเอาละครับมือใหม่นะครับให้โฟกัสที่ตำแหน่งที่กำหนดให้เล่นก่อนนะครับส่วนสัดส่วนจังหวะเนี่ยให้เราทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันแต่ยังไม่ต้องเล่นเร็วก็ได้นะครับก็คือเล่นในสัดส่วนจังหวะที่เราสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองก่อนแบบไม่ผิดก็คือนับ1 and 2 and แบบนี้นะครับพอได้อย่างนี้แล้วพอเล่นไม่ผิดแล้วนะครับเราจึงมาโฟกัสในเรื่องของการฝึกสัดส่วนจังหวะให้มีความสม่ำเสมอแล้วก็พัฒนาความเร็วนะครับ1 and 2 and แบบนี้เราก็เล่นเป็น1 and 2 and เอาละครับมันก็จะต้องอาศัยทักษะความถนัดชินความแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับมือใหม่นะครับอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับดูกำหนดเอาให้ชัวร์ก่อนนะครับว่ามันกำหนดเล่นในสายไหนกดด้วยนิ้วอะไรแล้วเราค่อยๆฝึกไปทีละสัดส่วนจังหวะนะครับต่อไปจังหวะที่3นะครับมันก็จะมาดีดสายที่4เป็นสายเบสนะครับนับ3แล้วก็ลงนิ้วชี้ไปนะครับในสายที่3เฟสที่2นะครับแล้วก็นิ้วกลางย้ายไปสายที่1เฟสที่2จังหวะที่4นับ4แล้วก็นิ้วก้อยลงเฟสที่3นะครับสายที่1เหมือนกันนับแอนนะครับดีดด้วยนิ้วนางนะฮะเอาละครับในจังหวะที่3นี้มันก็จะเป็นคอร์ดใหม่แล้วนะครับก็คือคอร์ดดีนั่นเองเพราะฉะนั้นใน1ห้องเนี่ยคอร์ด1ก็จะเล่น2จังหวะนะครับจังหวะที่1กับจังหวะที่2เป็นของคอร์ด G 1จังหวะที่3กับ4เป็นคอร์ด D G and 4 and เอาละครับกดหยุด stop วิดีโอนะครับทบทวนสัดส่วนที่กำหนดแล้วก็ตำแหน่งที่ได้เล่นนะครับพอเข้าใจแล้วแล้วก็สามารถควบคุมการเล่นได้เป็นเบื้องต้นนะครับลองมาเล่นไปพร้อมๆกันนะครับผมจะแนะนำนะฮะอันดับแรกเลยนะครับจับจังหวะความสม่ำเสมอก่อนว่าเราจะฝึกในระดับความเร็วแค่ไหนนะครับผมจะให้ฝึกประมาณนี้ว่า and 2 and 3 and 4กับจังหวะไปพร้อมๆกันนะครับ and 3 and 4 and พอนับได้สม่ำเสมอแล้วเราจึงค่อยเล่นนะครับ3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4
ละครับอันนี้ก็คือฝึกแค่ห้องแรกก่อนนะครับให้ความสำคัญกับการฝึกห้องแรกให้มากที่สุดเท่าที่เราจะมีกำลังในการฝึกนะครับเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจสัดส่วนของห้องแรกแล้วห้องต่อไปเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์แล้วก็เทคนิคขั้นตอนในการฝึกที่จะนำเอาไปใช้ฝึกได้ด้วยตัวเองสำหรับห้องต่อๆไปนะครับเอาละครับพอได้ห้องที่1แล้วมาดูห้องที่2นะครับห้องที่2เนี่ยก็จะเริ่มเล่นที่คอร์ด C นะครับจะเล่นในรูปของคอร์ด C add 9นะครับจังหวะที่1ให้เราย้ายนิ้วกลางมาไว้สายที่5เฟสที่3ในจังหวะที่1เราจะดีดสายที่5นับ1ดีดสายที่3นับ and นะครับสังเกตนะครับว่านิ้วนางไม่ต้องยกออกมันจะอยู่ในตำแหน่งเดิมที่เราจะได้ใช้มาตั้งแต่ห้องแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันจะมีนิ้วที่จะต้องกดค้างกดแช่เพื่อประคองให้นิ้วอื่นเนี่ยสามารถเคลื่อนที่หรือว่าสามารถควบคุมบังคับการเล่นได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงตัวนะครับในจังหวะที่2นะครับดีดด้วยนิ้วกลางนะครับนับ2แล้วก็แอนดีดด้วยนิ้วชี้แบบนี้เล่นรวมกันก็จะเป็น1 and 2 and นิ้วที่ดีดก็จะเป็นโป้งชี้ตาชี้นะครับอย่าลืมให้ความสำคัญกับการตบยกจับจังหวะไปด้วยนะครับจังหวะที่3นะครับก็จะย้ายมาเล่นกับคอร์ด D นะครับเราก็สามารถยกนิ้วกลางออกได้เลยแต่นิ้วนางยังกดแช่ไว้อยู่นะครับแล้วก็เตรียมนิ้วชี้ไว้กดเฟสที่2สายที่3เล่นในจังหวะที่3นับ3แล้วก็ค่อยกดลงไปนับแอนนะครับนิ้วชี้นะครับเฟสที่2สายที่3เนี่ยกดตามที่หลังนะครับเพื่อเป็นการฝึกความต่อเนื่องนะครับแล้วก็การเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยมันไม่เหมือนกับการเล่นแบบตีคอร์ดหรือว่าสตัมมิ่งนะครับการเล่นแบบตีคอร์ดเนี่ยมันก็จะกดในรูปคอร์ดลงไปพร้อมๆกันเลยนะครับโดยใช้ความเร็วแล้วก็ความแม่นยำในการกดคอร์ดในตำแหน่งคราวนี้เนี่ยฟิงเกอร์สไตล์นะครับมันก็จะเล่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับตามตำแหน่งที่เราจะได้เล่นก็คือ1 and 2 andนี้มันคล้ายๆกับการเล่นโซโล่นั่นเองแต่โซโล่ให้มันอยู่ในรูปคอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นความเข้าใจแบบนี้คล้ายๆกับการเล่นคอร์ดผสมโซโล่หรือว่าเล่นคอร์ดผสมการเล่นทำนองเมโลดี้นั่นเองมันจะมีการเคลื่อนที่ของนิ้วโดยที่นิ้วจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีความเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะโฟกัสการฝึกได้อย่างลงตัวนั่นเองนะครับเอาละครับจังหวะที่3ในคอร์ดดีนะครับผมเล่นให้ดูไปแล้วก็คือดีไซน์ที่4แล้วก็แอนสายที่3นะครับแล้วก็จังหวะที่4นะครับสัดส่วนมันจะนับแบบนี้4แล้วก็ and อ่ะแล้วก็1 1ก็คือย้ายนิ้วกลางเนี่ยเตรียมไปรอสายที่6ไว้เลยนะครับมันก็จะเล่นเหมือนเดิมเป๊ะเลยคราวนี้ดูจังหวะที่4ก่อนนะครับมันจะมีสัดส่วนที่ซับซ้อนขึ้นมาในจังหวะยกนั่นเองเอาละครับสัดส่วนนี้มือใหม่เนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยเจอก็อาจจะงงตรงนี้นะครับอย่าไปเหมารวมนะครับว่าดูแท็บไม่เป็นเราดูแท็บเป็นมาเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ว่าสัดส่วนจังหวะบางสัดส่วนมันอาจจะยังใหม่อยู่นะครับทำความเข้าใจก่อนที่จะลงมือฝึกนะครับจังหวะที่4ตบลงนะครับนับ4ก็คือนับ4ยกขึ้นนับแอนแต่ยังไม่ต้องสุดนะครับเพราะว่ามันจะมีสัดส่วนที่นับอะด้วยก็คือ4แอนอะแบบนี้ถ้านับวนไปเรื่อยๆนะครับคล้ายๆกับว่านับจังหวะที่1 2 3 4นี่แหละ1and a 2 and a 3 and a 4 and a 1คล้ายๆแบบนี้นะครับพอเราจับความสม่ำเสมอได้แล้วนะครับเรานับแบบไหนเราเล่นแบบนั้นเป็น4 and a 1 4 and a 1ลองเล่นวนไปเรื่อยๆ4 and a 1อันนี้ผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ4 and a 1เห็นไหมครับว่า4พอยกขึ้นมานับ and แล้วก็ดีดเลย andเทคนิคการเล่นนิ้วก้อยลงไปที่เป็นเทคนิคแฮมเมอร์ออนนะครับถ้าใครได้ฝึกจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นอินโทรเพลงมุมนะครับก็จะสอนเทคนิคแฮมเมอร์ออนไว้แล้วนะครับแต่ถ้ามือใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาดูนะครับเห็นแล้วงงว่าผมเล่นด้วยวิธีไหนเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิคแฮมเมอร์ออนนะครับกดนิ้วกลางเราจะฝึกแยกฝึกไปเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็ดีดก่อน1ทีแล้วสัดส่วนที่นับอ่ะเราไม่ต้องดีดแต่เราใช้แรงนิ้วก้อยเนี่ยกระแทกกดลงไปนะครับในขณะที่กำลังเล่นจังหวะที่นับอ่ะนะครับแบบนี้มันต้องทำแบบเร็วๆนิดหนึ่งนะครับมันถึงจะเกิดเสียงนะครับถ้าเราดีดแช่ไว้แล้วรอให้หางเสียงมันหายล็อกเคาะลงไปเสียงมันจะเบามากแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทำแบบนี้จนนิ้วมันเกิดกำลังนะครับนิ้วมันจะค่อยๆมีกำลังแล้วมันก็จะสามารถคอนโทรลแล้วก็ควบคุมได้ถนัดชินขึ้นนั่นเองจากการฝึกซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเน้นย้ำมาตลอดว่าการสร้างทักษะให้ก้าวหน้าก็คือการทำในสิ่งที่เรายังทำไม่ถนัดหรือว่าทำในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำแล้วเราก็ทำมันซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเราคุ้นชินกับมันจนเรารู้จักมันเป็นอย่างดีมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราจะค่อยๆถนัดขึ้นมากลายเป็นสิ่งที่เราถนัด
ลังจากนั้นมันก็คือการพัฒนาทักษะตนเองได้อย่างลงตัวนั่นเองครับเอาละครับจากที่ผมว่ามาเนี่ยผมก็จะอธิบายไปด้วยแล้วก็สอนไปด้วยนะครับเป็นคลิปที่ไม่เหมาะกับบางคนนะครับที่ไม่ชอบการสอนแบบอธิบายเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างแบบช้าๆนะครับมันเล่นแค่2ห้องแค่นี้แหละแล้วก็เล่น3วนไปแบบนี้นะครับ1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะสร้างทักษะให้สามารถเล่นได้ทั้งเพลงนะครับก็ควรที่จะฝึกเฉพาะท่อนอินโทรนี้ให้สำเร็จก่อนนะครับแล้วจึงค่อยไปฝึกเล่นแบบเต็มเพลงนะครับในส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยให้เราพัฒนาก้าวข้ามขีดจำกัดของเราไปได้อีกก็คือการฝึกกับเมโทรนอมนะครับฝึกใช้เมโทรนอมประกอบแล้วก็ควบคุมการฝึกความสม่ำเสมอของเรานะครับเพื่อพัฒนาการเล่นในส่วนของความมั่นคงของจังหวะแล้วก็ทำนองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยได้ทำคลิปสอนในเรื่องของการใช้เมโทรนอมในการฝึกแล้วนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับแล้วก็ฝึกตามด้วยความเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับและสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะเรียนแบบออนไลน์นะครับเพื่อให้ผมช่วยคอยเป็นผู้ดูแลการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็คอยตรวจการบ้านให้คำแนะนำในการฝึกไปทีละระดับนะครับในหลักสูตรเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10บทปรับพื้นฐานนะครับผมก็จะสอนให้ตั้งแต่บทที่1เลยตั้งแต่ขั้นปรับพื้นฐานเลยปรับพื้นฐานเพื่อให้เราได้รู้ตัวเองว่าเราขาดทักษะพื้นฐานเรื่องอะไรไปเพื่อที่จะนำเอาไปต่อยอดในการฝึกสร้างทักษะในขั้นต่อๆไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการเรียนการสอนนะครับก็จะเน้นเป็นการสร้างทักษะที่ผู้ฝึกได้ขาดหายไปแล้วเป็นทักษะที่มันเป็นทักษะที่มันสำคัญซึ่งทักษะพวกนั้นเนี่ยมันสำคัญในการนำเอาไปต่อยอดสร้างทักษะให้เราเนี่ยได้มีพัฒนาการที่ดีแล้วก็ได้เก่งขึ้นให้ก้าวข้ามขีดจำกัดทักษะเดิมของตัวเองนั่นเองเอาละครับถ้าใครสนใจอยากจะเรียนกับผมแบบออนไลน์นะครับสามารถติดต่อได้ในข้อมูลด้านล่างหรือว่าในช่วงท้ายคลิปผมก็จะมีช่องทางให้ติดต่อนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จนจบยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ